ทุกวันที่นี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโญมาพบกับธรรมฟังในเวลาตีห้าถึงหกโมงเชา้าประมาณหกสบนาทีเป็นประจำทุกวันให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังแล้วให้มีความแจมแจ้ง จะทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเนในทางที่จะลดละกิเลสทำจิตใจของเราให้มีความนุ่มเย็นให้มีความอ่อนเหมาะสามารถในการที่จะพ้นจากความทุกข์เข้าถึงความสุขอันกเกษมได้แน่นอนในการฟังธรรมของเรานี้ท่านมดฟังก็มีทางสถานีวิดีโกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นแม่ข่ายเครือข่าย ได้รับการสนับสนุนจากกรมประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เรามีรายการดีๆมากันฟังได้ทุกวันทุกวันในแต่ละวันนั้นทำฟังกลุประชากาก็จะเลือกเรื่องราวข้อมูลเนื้อหาบางจุดบางประเด็นที่เราจะเคยได้ฟังแล้วพอมาขยายความทำความเข้าใจแม่ยิ่ง มีความลึกซึ้งละเอียดมากยิ่งขึ้นไปอีกหรือบางเรื่องราวราอาจจะยังไม่เคยได้ยินได้ฟังเป็นเรื่องราวใหม่ๆทำไมเรามีความรู้กว้างขวางเป็นรายละเอียดต่างๆยังรวมถึงเรื่องราวที่เราสามารถจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยท่านฟังเพระาะว่าในบ,บทเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเทศบอกไว้ในสมัยก่อนนี่ การค้าขายก็ไปด้วยกเกวียนไม่ได้ไปด้วยเครื่องบินเป็นอย่างที่เราไปในปัจจุบันราชาพาหนะก็เป็นช้างเป็นมา้าสมัยนี้เป็นรถรถไฟฟ้าก็มีรถไฟต่างๆก็มีสมัยก่อนก็ยังอาศัยทำการเกษตรสมัยนี้นีก็มีสตาร์ทอัพมีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆมี สมัยก่อนก็ยังต้องส่งจดหมายมีทูดมีอะไรเดินทางไปสมัยนี้เราก็ส่งอ e ีเมลแชทข้อความไล่หากันโทรหากันได้เลยซึ่งในบริบทที่มีความแตกต่างกันในสภาพของการดำเนินชีวิตเนี่นยทุกฝังการปรับใช้ธรรมะก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปแน่นอนว่าคุณราก็ตาก็เหมือนเดิมหูจมูกลิ้นกายและใจ ก็ยังมีเหมือนเดิม่แหลักแต่สิ่งที่ไปดูเป็นรูปเสียงที่ได้ฟังกลิ่นที่ดมมาใหม่ๆเนี่ยอาจจะมีใหม่เปลีป่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เวลารับมาแล้วก็เป็นปัษจัเหมือนเดิมหลักการธรรมนั้นจึงยังใช้ได้เหมือนเดิมแต่รูปแบบในการที่จะมองจะเห็นการป,ปรับใช้อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งในความแตกต่างกันนี่แหละท่านผู้ฟัง ทเราบอกว่าเรามีคําถามในการที่เราจะไปปรับใช้หรือสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นอย่างนี้เราจะนําไปปรับยังไงใช่ยังไงแก้ไขให้มันเข้ากับสถานการณ์รอย่างไรึ่งเราฟังนั้นสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้เพื่อที่จะถามคําถามต่างๆเหล่านี้โดยติดต่อมาทางเว็บไซต์ที่ www. p, p u r e t h a m a c o m p-u-r-e d h a m m a c o m สามารถที่จะใส่ข้อความไปรงช่องคำถามเพื่อให้ติดต่อกลับไปเมื่อเวลาที่ตอบคำถามเสร็จแล้วหรือสำหรับคนที่มี Facebook ไปที่แฟนเพจของเราก็ได้ที่แฟนเพจเปี่ยวธรรมะแฟนเพจนี้ก็สามารถที่จะส่งเป็นอินบ็อกซ์เป็นข้อความหรือเป็นคอมเมนต์เพื่ที่จะถามคำถามหรือว่า เสนอแนะให้ข้อมูลอย่างใดอย่างไรได้ทตำฟังที่อาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือสะดวกใช้ไลน์ใช้เฟซบุ๊กอย่างนี้จะเขียนยังเป็นจดหมายก็ได้นะสามารถส่งจดหมายหรือว่าไปาสนียบัตรมาได้ที่วัดป่าด,ดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตํตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหางจังหวัดอุดรธานี41130 ติดต่อกันมาแล้วทุกฝั่งครับชาก็จะนํามาพูดคุยในรายการปกติก็จะไปคุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์ที่มีการตอบคําถามคําถามประจำสัปดาห์ก็จะไปพูดคุยกันในตอนนั้นถ้ามีเนื้อหาอื่นที่เพิ่มเติมมากขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์วันพูดอย่างนี้ก็จะนํามาพูดคุยกันวันนี้ก็มีคําถามที่ส่งมาจากหน้าเว็บไซต์จากคุณแม่ปุก๊ก ลูกอาจจะชื่อปุ๊กก็เลยเรียกว่าแม่ปุ๊กหรือว่าตัวเองอายุมากแล้วก็เลยเรียกแม่ปุ๊กสักอย่างเด้งหนึ่งนี่แหละคุณแม่ปุ๊กนี่ก็ถามมาว่ามีลูกชายอยู่คนหนึ่งอายุสิบขวบแล้วแต,แต่ตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็พาไปวัดอยู่เสมอๆตอนอนายุเจ็ดขวบก็มีคนถามว่าจะบวชไหมจะบวชไหมเขาก็บอกว่าเอายังไม่บวชหรอกแต่ว่าพร้อมเมื่อไหร่จะบอกเองตอนนี้ยังไม่พร้อม ตอนที่พูดนั่นคือเจ็ดขวบนะแต่พอมาตอนนี้สิบขวบปีนี้บอกว่าอ้าผมพร้อมจะบวชแล้วคุณแม่คุณพ่อเนี่ยโอ้ยดีใจมากดีใจมากเพราะไม่ได้บังคับลูกนะแต่วันลูกพ่ออายุสิบขวบนี้รู้สึกว่าฉันอยากจะบวชเองก็จึงในช่วงปิดเทอมเนี่ยจัดให้มีการบวชละช่วงนี้ก็เป็นช่วงปิดเทอมแล้วลู้ฟังช่วงปิดเทอมที่เด็กมีเวลาว่างเด็กชายคนนี้อายุสิบขวบ เลยมีความคิดว่าจะมาบวนขอร้องกับพ่อแม่พ่อแม่ก็จึงจะจัดให้ละก็จึงเขียนข้อความมาถามว่าจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรทั้งในความที่เด็กนั้นจะเป็นสามเนรแล้นในความที่พ่อแม่พี่น้องจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทั้งตัวเนนทั้งตัวพ่อแม่ญาติพี่น้อง เรากยังเริ่มถึงวิธีที่จะปฏิบัติของพ่อแม่ตอนที่ลูกบวชเป็นสามเณรอยู่แล้วเพืไไ่อให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นโทษร่วมกันลูกราตรงนี้มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลรมฟังไม่ว่าจะเป็นท่านพระกุมรการกัสสะที่เมื่อบวชก็ต้องตั้งแต่เป็นเนน,เนุล่ะสามเณรบัณฑิตสุขาสามเณร สุมาณะสามนเณรสังกิจจาสามนเณรยังรวมถึงท่านพระราหุลนี่ก็บวชมาตั้งแต่เป็นเนนทั้งหมดนี้สวัสังทุกคนเลยเนี่ยตอนที่จะบวชนี่ก็จะมีเหตุปัจจัยมาแตกต่างกันนะแต่จะรวมดูดูแล้วได้เหมือนกันแต่ข้อที่หนึ่งนั้นก็คือว่ามีศรัทธาซะก่อนมีศรัทธามีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้า เหตุปัจจยที่ทำให้เกิดสรัทธานัน้อาจจะแตกต่างกันกรณีของท่านพระกุมารกสปะพอรู้ว่าโอ้ยแม่ฉันเป็นภิกษุณีพอ,อายุเจ็ดขวบแปดขวบนี่แหละก็เลยคิดว่าโอ้จะอยู่ครองเรือนทำไมเนี่ยบวชดีกว่าไม่เอาละโดยเหตุนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นปรตตักที่ทิ่มทําให้มาอาชาในนี่รู้สึกตัวขึ้นว่าโอ้นี่ฉันต้องทําอะไรสักอย่างนหนึ่งแล้วแม่ฉันเป็นภิกษุณีนีน่ ฉันจะมาอยู่ครองเร,เรือนได้ยังไงเกิดรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาตรงแบบไม่ได้แล้วจนต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ที่นี้ก็จึงมีศรัทธาเลยเหตุให้เกิดศรัทธาของท่านพระกุมารกัสปานี่ก็คือรู้ความจริงว่าแม่คนตัวเองเป็นใครไม่ใช่พวกแม่นมอะไรต่างๆกรณีสังกิจจาสามเน,นิพอรู้ว่าโอ้โหแม่นี่ตายทั้งกรม แม่ยังไม่คลอดตัวเองเนี่ก็เสียชีวิตซะแล้วถูกเขาเผาตัวเองก็ไม่ไหมโอ้รู้ความจริงคนนี้ไม่ไหวไม่ไหวให้ต้องทําอะไรอย่างใดอย่างหนึง่งจึงตั้งศรัทธาไว้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าออกบวชเลยจะอยู่กรองเรือนด้วยสถานแบบนี้นี่ไม่ได้ละระลึกอึกขึ้นมาได้หรือสามนเณรบัณฑิตสุขาสามนเณรพวกนี้ก็มีศรัทธาเนื่องจากว่า ที่บ้านเนี่โอ้เขาก็ไปวัดทําบุญอยู่แล้วมีความคิดว่าเออถ้าลูกนี่จะบวชนะก็จะไม่ขัดใจลกูกเอาทำไมก็ถึงมีศรัทธาโอ้ก็ไปวัดทําบุญอยู่เรื่อยเห็นท่านพระสารีบุตรอยู่เป็นประจำใจอนี่ก็นุ่มนวลมีศรัทธาอยู่มาวันหนึ่งก็มีดําริที่จะออกบวชการบวชนั้นทำาฝั่งหมายถึงการหลีกออกจากเรือน สับที่ท่านใช้ก็ใช้คำว่าบันบัชิตทิริยาที่ใช้คือการบรรพชาซึ่งหมายถึงการที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนโอ้ยอยู่ครองเรือนไม่ได้เสนอการแบบนี้ความที่อยู่ครองเรือนไม่ได้ทําไมโอ้ยคนนั้นก็จะวุ่นวายคนนี้นก็จะวุ่นวายความสลดสังเวชเรื่องไรเงื่อนต่างไม่ไหว,ไวโอ้บววด,ดีกว่าไม่มีใจิตใจน้อมมาอย่างนี้ซึ่งข้อแรกเลยหลังจากที่คือก่อนที่จะบวชได้ช้ำเนี่ย ท่านภาษารรบุตรก็ถามทั้งสองคนเลยละ่ะเด็กชายสุขะกับเด็กชายบัณฑิตนี่ว่าบวทนี่ไม่ใช่เพื่อพภิรมนะไม่ใช่เพื่อเล่นนะจะบชจริงๆหรอหนูน้อยหนูน้อยทั้งสองคือเด็กชายบัณฑิตกับเด็กชายสุขะนี่ก็บอกว่าโอ้นี่ผมจะบชจริงๆนะผมไม่ได้บชเพื่อเล่นถ้าท่านสั่งทําอะไรเนี่ยผมจะทําหมดทุกอย่างสั่งสอนว่าไงก็จะทำตามนั้นให้กินก็จะกินไม่กินก็ไม่กิน ให้นั่งก็นั่งให้เดินก็เดินนี่คือสั่งสอนนี่มาในเนื้อหาของบัณฑิตสามเณรแล้วก็เรื่องของสุขสามเนรในข้อแรกสําหรับผู้ที่บวชนั้นทุกฝังคือต้องทําความเข้าใจก่อนว่าบวชมานี่ไม่ใช่มันเล่นนะหรือว่ามาบวชทมความเชื่อบวชค่าเวลาบวชเปลี่ยนที่อยู่นั่นไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริง เบื้องต้นเริ่มมาเดิมดีเนบวชเพื่อบ้นทุกบวดเพื่อที่จะแสบงหาความสงบบวชเพื่อที่จะมาปฏิบัติให้เกิดความรู้ในอริยสัจทั้งสีได้เ,เราจะรู้ได้ไงก็ตอนนี้เราไม่รู้ก็ทําตามที่ครูบาอาจารย์สอนใครเป็นอุปชาท่านมอบหมาให้ใครมาเป็นผู้ดูแลก็ปฏิบัติตามนั้นทําตามนั้นตรงนี้หลายสาคัญนะฟังเพราะว่า เรื่องของครูบาอาจารย์จะต้องมีครูบาอาจารย์ที่สามารถจะอบรมสั่งสอนได้คือไม่ได้ปล่อยปละละเลยปล่อยทิ้งปล่อยว้างตามยถากรรมแต่ว่าต้องมีการใส่ใจอบรมดูแลมีหลักสูตรอะไรที่จะบอกจะสอนกันไหมหรือว่าทําความเข้าใจในเรื่องราวต่างๆธรรมวินยัยยังไงยังไงอันนี้ต้องมีการบอกสอนนี่คือในประเด็นที่2นะ ประเด็นแรกที่พูดไปนั่นก็คือศรัทธาเราต้องมีดีอยู่แล้ว้อที่สอนนั่นก็คือผู้ที่อบรมสั่งสอนเพราะว่าพ่อแม่นี่จะไม่ได้เข้าไปละจะเป็นเรื่องของทางสำนักนั้นทางวัดนั้นว่าท่านจะมีวิธีการอบรมสั่งสอนให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมได้อย่างไรไม่ไปคบเพื่อนชั่วไม่ไปทำไม่ดีหรือไม่ใช่เวลาไปอย่างสูญเสียเปล่าประโยชน์ แต่ให้เกิดประโยชน์ด้วยกันที่ต้องมีบุคคลอบรมสัง่งสอนในกระเดดวยวกันมานดาบิดานี่เพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าการบรพชาทรรมฟังศัพท์มาอยู่แล้วแน่นอนคือออกจากเรือนไม่ได้ต้องไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนการที่จะต้องไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกันมากก็จะทําให้เกิดความไม่สงบได้ทันนี้ทางนั้นพระพุทธเจ้าก็บัญญัติหน้าที่ของความเป็นเครือขัน ในศาสนาคำสอนนี้ว่าเออขอคอยถวายมิสถานบ้างคอยในการที่จะเปิดประตูต้อนรับมีเมตตาจิตทั้งทางกายทางวาัจชาทางใจอย่างหน้าที่ที่ทำในเรื่องของทิศทั้งหกในความที่กฤหัตนีต้องจะทำต่อสมณนะต้องปฏิบัติตัวในห้าหน้าที่อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ซึ่งลักษณะที่มีสามเณร ในธรรมวิในัยในคําสอนนี้เนี่ยท่านผู้ฟังสมณีนองค์แรกเลยที่เริ่มเป็นปฐมบทขึ้นมาเนี่ยก็คือสมณีนราหุลคือพระราหุลน,นั่เนเองสมณีนราหุลเนี่ยตอนที่บวชนี่ก็ด้วยศรัทธาในความที่โอ้นี่เป็นปรปพระบริดาพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยดูพระพุทธเจ้าแล้วก็สบายใจสุขใจเกิดศรัทธาว่างี้นะสบายใจสุขใจเกิดศรัทธาแล้วก็มาขอสมบัติ ขอสมบัติแล้วก็พระพุทธเจ้าทำยังไงละ่ะสมบัติที่ฝังเอาไว้เจ็ดขุมเพื่อดีส,สำหรับความเป็นพระเจ้าจากาักรพรรดินี่โอ้อยู่นูน่นอยู่ขอบมหาสมุทรข้างเหนือใต้นู่นจะไปเอาอยัางไงก็เลยมีความคิดว่าเอาเงั้นเราให้สมบัติชนิดที่เป็นอริยะดีกว่าคือได้ทรัพย์ธรรมดาเนี่ยมันก็สูญหายไปได้ใช้หมดไปได้คนอื่นมาแย่งไ,ยงไปได้ แต่ถ้าให้อริยทรัพนี้จะดีกว่าก็เลยประทานการบวชให้เป็นบทมบทมาเป็นเริ่มเรื่องมาว่าเงั้นให้มีการบวชสามเณรได้คำว่าสามเณรฟังทําความเข้าใจรัพ์ในขอน้อนี้หมายถึงเหล่ากอของสมณะเหล่ากอของสมณะในความเป็นศาสนาคําสอนเนี่ยทุกฝัง่งคือคําสอนเนี่นะคำว่าศาสนานี่คือคําสอน คำสอนไล่มาตั้งแต่พระพุทธเจ้าโอ้่านตรัสรู้แล้วเป็นพุทโธขึ้นมามีการกำหนดบทเพียนชน,นะแสดงธรรมไว้เป็นสวกากาตธรรมนั่นคือมีธรรมโมมีพุทโธเลยใช่ไหมมีธรมโมด้วยใช่ไหมคนจะมีอินทรีย์แก่กล้าเขาฟังธรรมะปึ่งเนี่ยโอ้ดีมากดีมากเขาก็ขอบวชบวชมาศึกษาในธรรมะนี้มีเพิ่มเติม ให้มันดีให้มันชอบให้มันเต็มขึ้นมาไม่ใช่แค่คนเดียวในครั้งแรกนั้นก็มีห้าคนด้วยกันก็เป็นหมู่ขึ้นมาเรียกว่าสง์มีพุทธโธมีธรรมโมมีสังโฆหมู่แรกขึ้นมาละในหมู่นี้ไม่ใช่มีแค่ห้าคนนะระวังไม่ใช่แค่มีนักบวชผู้ชายที่เป็นเทราบวชก่อนเพื่อนต่อต่อมายังมีปูนกลางที่โอ้ก็เห็นความดี อินทรีย์อ่อนลงไปอีกก็ยังเห็นได้ยังมีพระใหม่ก็มีพระนวักกะบวชใหม่มีทั้งภิกษุผู้เป็นเทราปูนกลางและผู้ใหม่สืบต,ต่อต่อกันมาไม่ขาดสายละ่ะไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชายยังมีนักบวชผู้หญิงที่เป็นภิกษุณีเทระภิกษุณีปูนกลางภิกษุณีใหม่ยังมีสามนเณรรีด้วยยังมีสามนเณรด้วยนี่ตรงนี้เป็นจุดที่แบบ สืบทอดต่อๆกันมาต่อๆกันมาไม่ใช่แค่นักบวชผู้ชายนักบวชผู้หญิงเออบางคนยังบวชไม่ได้ดูแลพ่อแม่อยู่งนี้นะแต่ก็มีความคิดนึกว่าเออฉันจะต้องประพฤติประมาจย์ประพฤติมรมรจันรักษาศีลแปลทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเป็นอุบาสกบาสิกาบางคนนี่โอ้ยังต้องจิดการงานคลองเรือนดูแลเงินทองทำการนั่นนี่กินข้าวเย็นไปงานเลี้ยงโอ้ก็รักษาศีลแปดมแต่ก็ยัง ป็นอุบาศกรักษาศีลห้านดะ้นี่นี่คือหมู่ท่านผู้ฟังมไม่ใช่แค่มนุษย์ยังมีเทวดายินพรหมนี่ก็เป็นหมู่ที่ปฏิบัติตามคำสอนปฏิบัติตามคำสอนทีนี้อินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยท่านฟังมีความแก่กล้าไม่เท่ากันบางคนก็จะใช้เวลานาน,านบ้างคน,นอาจจะใช้เวลารวดเร็วก็ธรรมดาในลำดับขั้นตอนที่ไล่ขึ้นไปเนี่ยเอาจากสามณธนเก็เป็น ภิกษุใหม่ภิกษุปูนกลางภิกษุเทระขึ้นไปจากอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่ยังบริโภคกามอยู่ผู้เห็นโทษในการมากขึ้นฉันรักษาศีลแปดได้มากขึ้นใน3ามรหวันเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะรักษาศีลห้าได้ครึ่งเดียวเอาต่อมารักษาศีลหน้าได้เต็มศีลหน้าได้เต็มเป็นหลายๆปีเอาเพิ่มศีลแปดด้วยเพิ่มอาทิ์ละวันหรืออทิ์ละสองวันก็นว่ากันไปเนี่ยนะก็มีความก้าวหน้าขึ้นมา สามเณรนี้ก็เหมือนกันนะฟังบางทีบวชไปบวชไปเดินสนเด้อ,เอ,ออยู่ได้เว้ยไปได้เว้ยทำงานต่างๆเข้าใจธรรมะมากขึ้นมีความรู้ความเรียนขั้นตอนการศึกษาอย่างดีก็ให้บวชไปเลยนะฟังดีตัวข้าพเจ้าเองยังมานึกงเสียดายโอ้ตัวเราน่าจะบวชมาตั้งแต่ตอนเป็นสามเณร่อก่อนยังประมาทไงก็สนใจแต่เรื่องอื่น เอตอตรงทำามากินตงรงที่มันสูงสูงก็ไปตามกระบวนการตามกระแสของเขาก็ไม่ได้ประมาณไปถึงเสพยาเสพติดก็เพื่อนชั่วแต่ว่าจะเห็นโทษภัยในวัตะเนี่ยมันไม่เห็นแต่คนที่เขาเห็นโทษภัยในวัฏฏะจริงๆอ่ะสังกิจจาสมเนนสุขสามเนนกุมารกัสบาสามนเนาามน,เนผู้นี้เห็นโทษภัยในวัฏฏะจริงๆบวชจริงๆเอาจริงๆ บวชจริงทําจริงได้ผลจริงๆทั้ฟังผลที่เกิดขึ้นนี่โอ้สามัญญผลศีลจะมาที่ปัญญาดูนี่เป็นสามัญญผลที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงปิดเทอมที่อาจะมีการจัดบวชในภาคฤดูร้อนบวชแล้วก็ดีทั้งฟังบวชแล้วก็ดีการเรียการสอนก็ทําให้มันถูกต้องตามธรรม,มวิมนัยครูบาอาจารย์ต่างๆแล้วก็ดูให้ดีที่เดินจะบอกสอนใน้คาแนะนําได้ อย่าเป็นห่วงมากพ่อแม่ลูกก็ไปอยู่วัดแล้วก็ต้องตัดนี่ฝึกตัดฝึกละเพราะว่าบรรพชิตในหมายถึงผู้ที่ออกจากเรือนอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยกันมากแต่ให้อยู่ในความดูแลของครูบาอาจารย์ที่ที่นี้ก็มีคำถามแทรกขึ้นมาพอดีจากคุณนัตถิฐาคุณนัตถิฐาถามว่าแล้วที่วัดปา่าตอนไหนโชคเนี่ยมีการบวชภาคฤดูร้อนไหมสำหรับสามเณร มีนาเมษาเนี่ยบวชหรือเปล่าแล้วถ้าจะไปสมัครบวชสักเจ็ดวันสิบวันเนี่ยจะได้ไหมที่วัดาปตาต่า้ไหนโฉกทางฟังหลวงพ่อท่านก็มีนโยบายาไว้ว่าเออถ้าจะบวชกุลบุตรที่มีความศรัทธาเนี่ยก็ให้อย่างน้อยสักพรรษาหนึ่งคือบวชเจ็ดวันนี่ผมพ่ไม่เป็นเลยทางฟังส่วนมนบางทีก็ยังไม่ได้ให้มันได้เรื่องได้ราวก็สักพรรษาหนึ่ง นี่คือบวดแบบคนผมผมเลืองนะอย่างไรก็ตามท,ทุกฝังที่วัดป่าดอนไนโซนี่เราก็มีการจัดปฏิบัติธรรมอยู่ทุกเดือนเลยทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งละเจ็ดวันโดยเฉพาะยิ่งในช่วงปิดเทอมเดือนเมษามีนาพฤษภาช่วงนี้ยิ่งจะจัดให้มันต่อเน,นื่องกันก็คือเราก็จะเลื่อนการหลีกเล่นปฏิบัติธรรมในช่วงของเดือนมีนามาใกล้เดือนเมษามากขึ้นเพื่อให้นักเรียนคุณครู อาจารย์ผู้ปกครองผู้นี้สามารถที่จะมาเข้าได้โดยในของเดือนมีนาคมนี้ก็ตั้งแต่วันที่30มีนาจนถึงวันที่7เมษายนของเดือนเมษายนนี่ก็เริ่มตั้งแต่วันที่13เมษาถึงวันที่21เมษาส่วนของเดือนพฤษภาในก็ตัดไปอียเอาที่หนึ่งก็เริ่มตั้งแต่วันที่7เมษาจนถึงวันที่5พฤษภาคม ทุกฝั่งที่สนใจอยากจะเลีก่ออกจากเรือนบ้างแต่ใช้ศัพท์นี้ได้เลยว่าเป็นบนรรพชิตลีกงออกจากเรือนอยู่สัก7วัน10วันอย่างงี้นะแต่ไม่ต้องกลนผมห่มเหลืองเพราะมันจะยากด้วยเรื่องเครื่องแบบด้วยเรื่องวิธีการดําเนินชีวิตการกินการอยู่ต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นหลายอย่างเราเรายกไว้การบวชชนิดที่กลนผมห่ม,มเหลืองจะไม่มีละแต่การบวชชนิดที่ออกจากเรือนบวช ไม่เกี่ยวของด้วยเรือนกินอยู่ตามที่จัดให้มีตารางเวลาแน่นอนได้ศึกษาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ด้วยนี่เรามีอยู่ทุกเดือนอยู่แล้วโดยท่านผู้ฟังที่สนใจในการปฏิบัติธรรมจะมาบวชในรูปแบบที่ยังไม่ต้องกลผมหมมเหลืองหรือว่าบวชนอกเครื่องแบบก็ได้อะสามารถไปที่เว็บไซต์ของวัดป่าดอนไหโศกได้ สามารถดูข้อมูลสมัครออนไลน์กดระเบียบเรื่งต่างปฏิทินอยู่ในนั้นหมดเว็บไซต์ของวัดปา่าดอนไฮโศกก็ยอ่อ W P ย่อมาจากวัดปา่าดอนไฮโซก็ D H S W P D H S o R G นี่คือเว็บไซต์ของวัดป่าดอนไฮโกสามารถที่จะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมได้นั่นคือคำถามของคุณแม่ปุ๊ก และคุณนัติฐาต่อมาเป็นคำถามของคุณสิทธะที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการุณคาาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวที่ว่ามีบุคคลเดยที่เขาว่าจะตายอยู่ไม่ไหวแล้วฉันอยากตายก็คาดถูตายนี่มันไม่ได้ก็เลยไปทำพิธีการที่เรียกว่าการุณคาา ซึ่งก็คือต้องไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะทุกฟังเสียเงินเสีทองทําเสร็จปุ๊บตีตัวขาเดียวนี่แหละแล้วก็ส่งกลับมาเป็นพัสดุสับที่เขาเรียกก็คือมีการทําการุณคาตคนที่เขาทํำนี่จากข่าวแัะนีนคือเนื้อหาที่มาในข่าวแต่บางท่าอาจจะเคยได้ยินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีข่าวกับคนที่เขาตัดสินใจว่าจะจบชีวิตของตัวเอง โดยไปทำที่ต่างประเทศในที่นี้ก็คือประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาจะมีบริการทำพวกนี้ก็เสียเงินเป็นหลายแสนรวมแล้วเนี่ยคุณชิ่ชาถามมาในที่นี้ว่าไอ้คนที่ฆ่าตัวตายในลนนักษณะนี้หรือลักษณะไหนๆก็ตามอ่ะเขาไม่จาเป็นต้องลงนรกเสมอไปใช่หรือไม่หรือว่าต้องตกนรกเพราะเป็นการฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วอ,อย่างเรื่องของปริศน์ในสมัยพุทธกาลที่เคยได้ยินได้ฟังมา เช่นท่านพระวักกะลีฆ่าตัวตายต่างๆเหล่านี้เป็นกรณีเดียวกันหรือว่าเป็นอย่างไรและทำไมพระพุทธเจ้าถึงบัญญัติไม่ให้ภิกษุฆ่าตัวตายด้วยแต่เรื่องราวตรงนี้ท่านฟังเราเท้าความเดิมมาก่อนพระพุทธเจ้านี่ได้บัญญัติเรื่องของการห้ามฆ่าคือฆ่าตัวเองหรือว่าฆ่าผู้อื่นสําหรับภิกษุเนี่ยนะบัญญัติไว้นี่ก็ด้วยเหตุที่ว่า มีภิกษุกลุ่มหนึ่งเขาเข้าใจผิดก็ไปพิจารณากายคตาสติอสุภาสัญญาจะต้อง,งอุอมละอานิกายมากไม่ไหวก็ให้คนอื่นฆ่าบ้างฆ่าตัวเองบ้างอันนี้ด้วยความไม่แยบกายในการปฏิบัติเข้าใจคล้ายเคลื่อนคิดว่าขันห้าเป็นตันหาจะมาละตันหาโดยการกําจัดขันห้านี่ไม่ถูกเอาเงินห้ามห้าห้าม,ามคือไม่ให้ฆ่า ซึ่งพระอื่นๆที่ฆ่าตัวตายที่มีประวัติเล่ากันมาอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยก็มีท่านพระวากาลีที่แบบว่าเจ็บป่วยมากเจ็บป่วยมากจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ไหวไม่ไหวปวดหัวเนี่ยเอาสัตรามาปาดคอตายหรือว่าท่านพระโกติกะนี่ก็ใช่รูปหนึ่งพระชนะนี่ก็ด้วยสรูปอะไรที่หนึ่งได้นี่นะที่เป็นลักษณะเดียวกันก็นกคือเจ็บป่วย จนทนไม่ไหวมีเวทนาแรงกล้าก็ฆ่าตัวตายถ้าดูดูแล้วก็คงจะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะบัญญัติเรื่องของการฆ่าตัวตายในการที่ห้ามฆ่าเป็นศีลปาราชิกค,คือถ้าทำแล้วในกรขาดจากความเป็นพาะทันทีละ่ะคือไม่ใช่แค่ฆ่าตัวเท่านั้นยังฆ่าคนอื่นด้วยอันนี้ก็สอดคล้องกับกฎหมายบ้านเมืองกฎหมายบ้านเมืองอย่างเนี้ยเออถ้าคุณฆ่าคนอื่นโดยเจตนาคุณก็ผิดใช่ไหม ต้องติดคุกเป็นคดีอาญาว่ากันไปหรือฆ่าตัวเองก็เหมือนกันนะก็ไม่ถูกกฎหมายยกเว้นในบางประเทศอย่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาอนุญาตให้ได้คุณจะจบชีวิตคุณก็ทําได้ของตัวเองซึ่งในที่คุณฉีสาทามานี้ก็คือว่าเอาละการกระทําอย่างนี้มันควรหรือไม่ควรคือหมายถึงว่ามันมีจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีเพราะว่าถ้ามันดีแล้วไมมพระพุทธเจ้าไม่ให้ทําในขณะเดียวกันมีคนทําแล้ว เช่นท่านพระชน,นะหรือพระวัคคลี่อย่างที่ว่านี่จะไปดีหรือไม่ดีอย่างไรในรเรื่องราวที่เกี่ยวกับท่านพระชน,นะก็ตามท่านพระวัคคลีหรือท่านพระโกติกาเนี่ยก็ขอเท้าความให้ทุกโมฟังฟังตรงนี้ด้วยเพื่อให้เข้าใจตรงกันกรณีอของท่านพระชนะนี่เป็นไข้ปวดมากในตัวทั้งท้องด้วยทั้งหัวด้วยอธิบายความปวดนี่เหมือนอย่างกับ ที่พระพุทธเจ้าทำทุกกรกิริยาเลยหย่อนกว่าหน่อยนึงปวดปวดปวดจนกระทั่งไม่ไหวไม่ไหวไหวเอามีมาฆ่าต um, ัวตายปาดคอเลือดไหลออกตายเพราะว่ากะลีนี่ก็ปวดมากเหมือนกันปวดมากจนกระทั่งว่าโอ้ไม่ไหวอยากเห็นพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่งก่อนที่จะตายเห็นพระพุทธเจ้าแล้วได้ฟังคําสอนแล้วโอ้ไม่ไหวไหวปวดมากนี่เอามีมาปาดคอคอหักก พระบเิชานี่เดินลงมาจากเขาคิจกูดเห็นท่านพระบาคารัคคลิคอเบี้ยวอยู่เนี่ยเห็นกลุ่มควันวูวูวู้ไปมาก็จึงบอกว่าน,นี่แหละคือมารที่หาวิญญาณของบัคคลิไม่เจอเพราะว่าฉัน,นะกะตามบัคคลิกตามอันนี้ปรินิพพานแล้วหรือแม้แต่ท่านพระโกธิกะนี่ก็อป่วยมากได้สมาธิตั้งหลายรอบพอป่วยที่ไรสมาธิก็เสื่อม ไม่ผู้เชื่ไงก็พอตอนวันที่ได้มาที่นั่นก็เอามมดมาปาดคอตายเอาแต่ว่าทั้งสามรู่มนี้นะต้องฟังพระพุทธเจ้าบอกในกรณีของท่านพระชนะเนี่ยว่าการตายเนี่ยไม่สูญเปล่าไม่ใช่เป็นการตายอย่างที่จะต้องควรถูกตำหนิว่างนี้เ,เพราะอะไรเพราะบุคคลเหล่านี้ก่อนตายเนี่ยต้องฟังเขามีการพิจารณาให้มันถูกต้องละ มีการพิจารณาใถูกต้องมาตั้งแต่ว่ากายเป็นยังไงเวทานาเป็นยังไงตาหูจมูกลิ้นพวกนี้มันเที่ยงไม่เที่ยงเอาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรจะถือว่าเป็นตัวเราของเราโอ้ไม่เห็นคุณค่าใดในสิ่งเหล่านี้ก็วางเสียวางเสียละเสียเอานี้เป็นจิตใจที่ดีนะจิตใจที่ดีจึงไม่ตําหนิการที่ฆ่าตัวตายของท่านพระชน,นะ ว่กากานี้พระโกติกะด้วยซึ่งทำความเข้าใจเรื่องชื่อกันนิดหนึ่งนะทุกฝั่ง,งชันนานีไม่ใช่องค์เดียวกันกันกบชันนะที่มากับพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ออกบวชซึ่งนั่นคือองค์ที่ถูกสงเข้าลงธนกรรมไม่ยุ่งด้วยตอนหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วคนละองค์กันส่วนโกติกะกับโกติกะนี่ก็คนละร,รูปกัน กโกธิกะนี่ก็คือที่ฆ่าตัวตายปรารบเหตุจากที่สมาธิเสื่อมส่วนท่านพระโกธิกะนี่คือผู้ที่มีความเป็นเลิศทางด้านถ่านพระพเจ้าจะไม่ผิดจะเป็นอภิญญาปฏิสัมิธานี่แหละอันนี้คือคนรารู้กันที่รพระพุทธเจ้าตาหนิธรรมฝังคือเรื่องของการปรงสัตว์ให้ตกล่วงลงจากชีวิตอันนี้คือท่านตําหนิไม่ว่าด้วยการลงมือเอง ใช้ให้ผู้อื่นทำหรือโน้มน้าวให้เขาทำก็ตามเพราะนี่คือคำสอนตั้งแต่วันแรกเลยทุกฝั่งในคำสอนวันแรกเนี่ยเรื่องของศีลมัชฌิมศีลจนลศีลมหาศีลเนี่ยมีบทบัญญัติตรงนี้ไว้แล้วซึ่งการที่ฆ่าตัวตายเนี่ยก็คือปรงชีวิตตัวเองนั่นเองอะมันก็ไม่ดีหรือใช้ให้คหนอื่นเขาฆ่าตัวก็ไม่ดีซึ่งตำหนิการปรงสัตว์ให้ตกล่วงจากชีวิตตรงนี้นี่ก็ป็นเด็นที่หนึ่งนะ ประเด็นที่สองทุ่หังต่อให้ถ้าไม่ฆ่าตัวตายเนี่ยังไงทุกคนมันก็ต้องตายอยู่แล้วใช่เปล่ะแต่นี้จะตายด้วยคนอื่นฆ่าตัวเองฆ่าโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือว่าด้วยสาเหตุอย่างเดอยงหนึ่งเอ้าการตายนั้นน่ะมันดีหรือเปล่าเพราะว่าตายดีตายไม่ดีนี่ดูยังไงคือทุกคนก็จะคิดว่าโอ้ตายนี่ไม่ดีแล้วหนี่ยทำไมจะต้องมาตายว่าตายไม่ดีตายไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายนี่มันเป็น ธรรมดาของความเกิดนะแ้่คุณมีเกิดแล้วมันจะไม่ตายหรอมันไม่ใช่มันก็ตายก็ธรรมดาใช่ไหมละ่ะแต่ที่ว่าตายเนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดาเกิดขึ้นกับทุกคนแน่แล่ะที่มีความเกิดมาแล้วเนี่ยถามในที่นี้คือว่าแล้วตายนั้นนะ่ะมันดีไหมคําบาดีเนี่ยหมายถึงเป็นการตายที่ศูนย์เปล่าหรือว่าไม่ศูนย์เปล่าเอาการตายชนิดที่ศูนย์เปล่าก่อนคือว่าตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไร คุณมีชีวิตยอยู่เนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรไม่ได้ทําให้เกิดประโยชน์อะไรทํางทโทษทําไม่ดีทําบาปทําผิดฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ขโมยของแล้วตายใช่ป่ะโอ้ตายทุเรศมากคำพูดคือการตายชนิดที่แบบว่าไม่น่ายกย่องเลยตายแบบแย่มากไปขโมยของแล้วถ,ถูกยิงตายอย่างเงี้ยโอ้ตายทุเรศน่าสมเพชที่สุดหรือว่าตายด้วยความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งโรักคนนี้มากเลย ไม่ได้ก็ตายแล้วก็ตายจริงๆเนี่ยโอ้นี่ก็ก็ไม่ดีเพราะว่ามันตายฉลองความรักหรือไปเที่ยวเล่นเอา้าไปในในคลับเด่นเต้นยก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 ดื่มเหล้ากินเบียแล้วก็อึกอึ๊กตายอย่างนี้ขึ้นมาไฟคอกตายขึ้นมาคือการตายในลักษณะนั้นคือแบบไม่ได้เรื่องคือไม่ได้อาศัยอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วก็ตายเป็นการตายที่ คือก็ไม่ได้จะทับถมคนตายนั้นฟังคือก็เข้าใจว่าในบริบทของคนไทยในการตายไม่ดีแต่ว่าอาศัยเหตุปัจจัยแล้วอะไรตายมันยิ่งไม่ดีเข้าไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าการตายทุกอย่างถึงทุกคนต้องตายแล้วใช่ไหมมันจะไม่ดีหมดเพราะว่าถ้าคุณเป็นอยู่แล้วอย่างดีเนี่ยการตายของคุณนี้ไม่สูญเปล่านะทุกฟังเช่นบางคนพลีชีพเพื่อที่จะรักษาชาติ โอ้ตายนี่ตายเสียหายที่ไหนตายดีตายดีเพราะอะไรเพราะคุณทําความดีมีความซื่อสัตย์มีความจงรักภักดีคุณจะรักษาศีลฉันจะรักษาวาจาของฉันถึงแม้ว่าฉันจะตายก็าตามนี่โอ้การตายนี่น่ายกย่องนะหรือว่าอย่างนายช่างดอกไม้อย่างเงี้ยชีวิตไม่สูญเปล่าฉันขอให้ทานดอกไม้นี้ฉันให้ด้วยชีวิตเลยอู้แล้วถ้าตายขึ้นมาพระราชาสั่งลงโทษและตายเนี่ย การตายของนายสุมาณะมาลาการดีนะเรียกว่าทำความดีแล้วตายทำไมจะไม่ดีเอาไว้ต้องพูดถึงในสมัยบุิการเอาตัวพระพุทธเจ้าเองหรือพระองค์เองเนี่ยตอนตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์แติมฟังสละชีวิตตัวเองเนี่ยเท่าไหรอ่อ่ะเสือมันตกลงไปในบ่อเป็นแม่ลูกอ่อนโอ้ยทำไมสงสารเสือเอาสละชีวิตตัวเองให้เสือกินเอาทำไมฆ่าตัวตายแบบนี้ แล้วการตายแบบนี้มันจะไปดีเราจะมีคุณค่าตัวตายสละเนื้อตัวเองให้เสือกินแต่ด้วยจิตที่มีเมตตาโดยจิตที่เสียสละสละชีวิตได้เพื่อคนอื่นนี่โอ้การตายนี่น่ายกย่องนะเป็นการตายที่ไม่สูญเปล่าตัวพระองค์เองอ่ะเล่าให้ฟังเองประดาับประดาตกแต่งแล้วอย่างดีเป็นกษัตริย์อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็ควักดวงตาให้เขาควักเนื้อหัวใจให้เขา บาดคอออกทั้งชาดานี่แหละทั้งหมวกทั้งมุกอะไงต่างๆฆ่าตัวตายไหมเนี่ยโอ้แน่นอนเลยเพื่ออะไรเพื่อคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึง่งคุณทําอะไรบารมีสิบทัดไงทุกฝังทานจะให้เนื้อหัวใจก็ได้ถ้ามีคนขอควักออกให้แล้วให้เนื้อหัวใจแล้วตัวเองจะไม่ตายเหรอแล้วใน,นกันฆ่าตัวตายไหมเออใช่ฮะเอาแต่เพื่อ บารมีให้เต็มท่านศีลอุเบกขาเมตตาปัญญาบารมีพวกนี้มันมีสามขั้นนะขั้นธรรมดาจนถึงขั้นอุกริขั้นปรมตถะเลยเนี่ยก็คือสละชีวิตสละชีวิตเพื่อที่จะรักษาธรรมะไว้นี่ท่านยังตราสไว้การรักษาธรรมะไว้แม้ด้วยชีวิตมันดีนะฟังมันดีการตายนั้นเนี่ยไม่สูญเปล่า ทีน,นี้เราก็ต้องมาดูแยกแยะด้วยว่าตายเนี่ยใครทาตัวเองทําเองคนอื่นทําหรือปรารบผิดอะไรถ้าในกรณีของว่าตัวเองปรงชีวิตสัตว์เองมันก็ไม่ดีในจุดนั้นแต่อาศัยเหตุปัจจัยอื่นอะไรอย่างอีกไหมที่จะให้คุณธรมอะไรอย่างอื่นมีได้หรือไม่อันนี้เราต้องดูแยกแยะเป็นกรณีกรณีเพราะฉนั้นกลับมาที่คําถามของคุณชิชาที่ถามว่า อะไรกรณีบุคคลที่เขาฆ่าตัวตายแบบเนี้เขาไปทำการ,รุณคาตนี่เขาจะไปดีหรือไม่ดีเขาเรียงโพธิสัตว์ที่ฆ่าตัวตายแล้วไปสวรรค์หรือไปนรกไปสวรรค์นนะนั่นนะ่ะเพราะอะไรเพราะจิตที่เขาตั้งเอาไว้ในการตอนก่อนตายแต่ว่าเออมันยังดีได้เอาเปรียบเทียบกับคนที่ไปกินเหล้าเมาเบียแล้วก็ตกไฟไหม เจออุบัติเหตุแล้วตายเนี่ยเออ้น,นก็มีแนวโน้มคือก็ต้องให้คนที่เขาพยากรณ์ได้ไปเป๊ะละดูรู้ด่าว่าคนนี้จะไปไหนแต่วก็มีแนวโน้มว่าถ้าสั่งสมบุญมาไม่มีไม่ได้สั่งสมมาไม่ได้ทําความดีอะไรไว้มากไม่ว่าตายด้วยวิธีไหนนะบุฟังเลยไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้บางทีก็ป่วยตายบางทีก็ถูกยิงตายบางทีก็เจออุบัติเหตุนเนี่ย ตายนั้นไปไม่ดีแน่มาสว่างแล้วก็ไปมืดมาดีแต่ไปไม่ดีในทางตรงกันข้ามนั้นท่านฝังแต่ว่าชีวิตเรามีการสั่งสมบุญมามีการให้ทานนักษาศีลเจริญภาวนาะสร้างบารมีในข้อต่างๆอาจจะประสบอุบัติเหตุตายเป็นโรคตายหรือว่าตายตามอายุขไข90เก้าสิบร้อยปีค่อยตายอย่างเงี้ยโอ้นั่นตายดีนะไปดีแน่ หรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นตายก่อนวัยที่อันสมควรจากการที่คุณนื่งฆ่าหรือแม้แต่ว่าตัวเองปลงชีวิตเองอันนี้ก็ดีแน่นะอันนี้ก็จะไปดีได้ทั้งนี้เท่านั้นทางฝั่งการพูดนี้ไม่ได้หมายความว่าเอองั้นฉันทําดีอยู่ตอนนี้ฉันก็ฆ่าตัวตายเลยเหมือนท่านพระชันะน,นี่ทําให้มันดีริหมดเหมือนแบบนี้ท่านพระกุมาราก,าากัสปะทางฝั่งเคยเปร,เรเียบเทียบเอาไว้มีพราหมณ สามีภรรยาคู่หนึ่งพรามสามีภรรยาคู่นี้นี่ก็อยู่ครองชีวิตกันมาแปากว่านางพรามณีผู้เป็นภรรยาเนี่ยเป็นหมันทุฝังไม่มีลูกก็เลยทำไงได้ไม่มีลูก,ก,ลลกสืบสกุลก็จาเป็นต้องให้มีเมียน้อยก็เลยไปหาเมียน้อยมาให้ผัวผัวนี่ก็มีเมียน้อยละเมียน้อยอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดตั้งกันขึ้นยังไงไม่รู้สามีนี่เกิดตายไป เกิดตายขึ้นมาแล้วก็มรดกจะทำยังไงล่ะโดยปกติก็ต้องตกเป็นของภรรยาหลวงแต่ภรรยาน,น้อยนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนี่ถ้าเผื่อว่าลูกคลอดออกมาเป็นชายเนี่ยเขาต้องเป็นเจ้าของสมบัติทั้งหมดเธอย่พึ่งจัดแจงทรัพย์อย่าพึ่งจัดทาอะไรนะเพราะมันมีกฎหมายอะไรต่างๆอยู่ทามันเป็นถูกต้องตามระเบียบฝ่ายนางพระมณีที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ย ก็ถามทุกวันทุกวันเลยว่าแล้วลูกนี่เป็นชายหรือเป็นหญิงถ้าเป็นหญิงนี่ฉันก็จะแบง่งทรัพย์แล้วนะไม่ให้เธอให้เธอนิดหน่อยแต่ถ้าเป็นชายนี่ตามกฎหมายนี่เขาต้องมอบตกให้เป็นทรัพย์ของลูกชายใช่ไหมก็ถามยต่สมัยก่อนไม่มีเครื่องอัลตราซาวด์ทุกฝั่งจะไปอัลตราซาวดูว่าเด็กที่อยู่ในท้องนี่เป็นชายหรือเป็นหญิงบรดีอัลตราซาวมันก็ยังมีโอกาสผิดพลาดคลาดเคลื่อนได้1%ครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังมีแต่สมัยก่อนนี่ไม่รู้เลย ต้องรอนู่นเก้าเดือนวกว่าจะรู้โ้ยรอเก้าเดือนนางพระมณีที่เป็นภรรยาหลวงเนี่ยก็เลยไปถามภรรยาน้อยอยู่เรื่อยนี่ผัวตายแล้วเนี่ยจะแบ่งทรัพย์แลวลูกในท้องเนี่ยเป็นชายหรือเป็นหญิงกันแน่เช้าก็ถามเย็นก็ถามภรรยาน้อยก็บอกว่านี่รอเก้าเดือนได้ไหมเด็กคลอดเลยนะจะบอกถามไปเป็นเดือนน้ฝัง จนเข้าเดือนที่สี่ที่ห้าที่หกนี่ก็ถามทุกวันถาทุกวันโว้ยน่งเมียน้อยนี่ก็ทนไม่ไหวนี่เธอมาถามฉันทุกวันนี่จะเอาไงกันแน่เลยเอามีดมาบาท,ท้องออกดูเปิดดูเด้อวันเด็กในท้องนี่มันเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงกันแน่จะได้จบจบเรื่องนี้ทีถ้าเป็นผู้ชายนะเธอนี่แหละจะต้องตกเป็นเบีย้ยล่างทรัพสมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของเด็กคนนี้พาท้องเปิดดูท่านฟัง อายุหกเดือนเด็กในท้องจะไปรอดเหรอจะตายทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเป็นการกระทําที่ไม่ฉลาดของเมียน้อยคนนี้เลยโอนโมดเลยสมบัติใี้กรตกเป็นของเมียหลวงเมียน้อยนี่คือทั้งลูกก็ตายในที่นั้นเด็กมันยังไม่ถึงเวลาที่จะคลอดด้วัง,งไปรีบเอาออกมาก่อนนี่มันก็ไม่ใช่เรื่องถ้าอายุชีวิตของเรานี่ ยังไม่ถึงวันที่จะตายเนี่ยนะเพราะมันยังทําประโยชน์ได้ก็ทําไปสิจะมาคิดว่าโอ้ทั้งนั้นฉันตายให้มันดีงั้นฉันทําความดีแล้วก็ฆ่าตัวตายรีบๆตายซะอันนี้ไม่ฉลาดอย่าไปทำเหมือนเมียน้อยคนนี้่ให้มันก็ครบอายุไปให้มันก็ครบถึงตาม,มาราไปเพราะว่าความเป็นอยู่มีอยู่เนี่ต้องระวังนะถ้ามีอยู่เป็นอยู่แบบสักร้อยปีอ่ะ แต่ทำชั่วทำผิดทำบาปเนี่ยความมีอยู่ร้อยปีเนี่ยโอ้ไม่เกิดประโยชน์เลยทีน,นี้ท่านก็ต้องการเปรียบได้ไม่เห็นความแตกต่างสุดขั้วยข้างเลยว่าโอ้ถ่าอยู่วันเดียวคืนเดียวแต่ใน,นวันหนึ่งคืนนั้นนั้นคุณไม่ประมาทวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นคุณมีกันก็เลยควรพิจารณาทําความดีไล่ไปจนยอดมันคือเรื่องของการภาวนาเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งนั้นนี่นนโอ้ดีมากนะ เลือนรูอลังการเ็าย้อนลงมาหน่อยศีลินรักษาได้ไหมทานให้ไหมย้อนลงมาอีกไม่ใช่แค่วันเดียวคืนเดียวอาจจะ10คืน10วันหรือเป็นเดือนเชื่องที่คุณระลึกได้นึกได้ว่าฉันต้องมาทําความดีป่วยอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนก่อนตายหรือบางคนบอกว่าเออเป็น10ปีแล้วฉันฟังเทศฟังธรรมแล้วโอ้ใช่ฉันไม่ควรทาความช่่ยฉันควรทำความดีอยู่10ปี20ปีก็ดีตรงนั้น ือพระบริชจาเวลาท่านตรัสเทศเนี่ยนะท่านต้องการจะเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างกันที่แบบคนละขคั่วกันไปเลยอะ่ะเวลาน้อยไปเลยจนเหลือแค่คืนเดียวเอาคุณธรรมที่ยอดไปเลยจนถึงการเป่านาถายอนลงมาเวลาจะเป็นเดือนหนึ่งเป็นสิบปียี่สิบปีอานสิบปียี่สิบป,ป,ปีจนตั้งถึงเหลือคืนเดียวนั้นดีย้อนลงมาอีกจากการเา,าวนาศีลฐาน ทานศีลสมาธิภาวนาดีไล่ไปเปลี่ยนขั้วกันระหว่างเปลี่ยนขั้วกันจะในทางด้านที่ประมาทมัวเมามาเป็นในทางที่ไม่ประมาทไม่มัวเมาอายุชีวิตมันก็ดำเนินไปตามเหตุตามปัจจัยเราไม่ฆ่าตัวเองคนเดินไม่ฆ่าเรามันก็จบชีวิตลงด้วยาธาตุไฟาธาตุดินน้ำเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่ดีประเด็นปัญหาไม่ใช่ว่า ตายตอนนี้หรือตายตอนไหนประเด็นปัญหามันอยู่ที่ว่า้วลอ้ที่อยู่ตอนเนี้ยทำความดีอยู่ตรงไหนหาให้เจอหรือไม่ถ้าเจอความดีตรงไหนให้สบายใจได้เลยท่านผู้ฟังว่าถ้าตายตอนนี้หรือตายตอนไหนมันไม่มีปัญหาถ้าเราเจอความดีอยู่ในชีวิตของเราสักจุดใดจุดหนึ่งเอาตั้งต้นไวในจุดนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวาจาเรื่องทางกายเรื่องทางใจ ตั้งตนไว้ในความดีจุดใดจุดหนึ่งให้มันได้ชีวิตจะดําเนินไปอย่างไรแน่นอนวัาธรรมดาท่าฟังมันก็มีปวดบ้างมีเจ็บบ้างเจ็บบ้างปวดบ้างก็อดทนเอาฝึกการอดทนดีเหตุปัจจัยของแต่ละคนทํามาไม่เหมือนกันต่างกันเวลาที่อยู่ต่อไปเนี่ยมันก็จะค่อยๆพัฒนาไปให้มันดีได้แล้วกันช่วงเวลาที่อยู่เหตุปัจจัยของคนต่างมาต่างกันไป เรานอนลงคืนนี้เรายังไม่รู้เลยที่ซ้ำจำฝั่งว่าที่นอนที่เรานอนลงไปคืนนี้เนี่ยเราจะได้ลุกขึ้นมาหรือเปล่าคือก็ไม่รู้จริงๆอ่ะเพราะบางคนก็ตายคาที่นอนไปเลยหลายตายไปเลยอย่างี้นะบางทีเรายังคิดด้วยซ้ำว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะไปหาหมอฉันจะไปต่างจังหวัดฉันจะโทรหาคนนั่นฉันจะทําอย่างนี้ยังคิดด้วยซ้ํานะว่าตัวเองจะลุกขึ้นมาไปทํากิจการงานต่างๆ ไม่ได้เคยคิดอะบางคนประมาทด้วยซ้าไม่ได้เคยคิดอะว่าบางทีฉันจะไม่ลุกพระพุทธเจ้าในตอนที่อายุ 80, นั่งลงที่ระหว่างต้นชาละกููท่านพระนรนปูเตียงให้นี่นั่งลงเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะยืนขึ้นเอ็นกายนอนลงเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะกลับลุกอีกแต่ยนว่าอนุธาณาสัยยาคือการนอนชนิดที่ตั้งใจว่าจะไม่ลุกขึ้นอีกแล้วเนี่ยนะ รู้วันที่จะบระิญิพานของตัวเองระหว่างการนอนลงครั้งเนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่ลุกขึ้นแล้วเนี่นี่คือก็ท่านสร้างเหตุปัจจัยมาทำบุญมาดีจนถึงตั้งรู้ว่าตัวเองเออจะปรินิพานในวันนี้วันนี้นอนลงจะไม่ลุกแต่ถึงจะได้ลุกหรือจะไม่ได้ลุกเนี่ยความดีเนี่ยมันมีอยู่แล้วต่อให้ไม่ได้ลุกขึ้นอีกก็ไม่สูญเปล่าการตายวันนั้นคุณปไปตามข่าวที่ว่าไปทําการุณค่าเนี่ยก็รู้แล้วว่า ฉันนอนลงวันเนี้ยฉันจะไม่ลุกขึ้นอีกมีความดีไหมเออเธอระลึกถึงความดีได้ด,นาาดีนั้นวางดีนี่ครับพระเจ้าต้องการจะเปรียบเท,ทียบเห็นส่วนต่างนะดีกว่าคนที่แบบว่าประมาทเพลิดเพลินมัวเมานอนลงไปคิดว่าจะเออพรุ่งนี้ฉันจะไปกินเหล้าจะ,จะไปหาเที่ยวบ,บันเทองที่นั่นที่นี่การนอนลงไปแบบนั้นไม่ดีเป็นอยู่เนี่ยทำไมจะอยู่แล้วให้เกิดความประมาทสูท้ตายจะดีกว่า ที่พูดนี้นะไม่ได้ว่าไล่ไปตายนะแต่ไล่ให้เห็นคุณค่าของชีวิตที่คุณมีอยู่เพื่อไม่ให้เกิดความประมาทมัวเมาคนที่ไม่เห็นคุณค่าของชีวิตต่างหากและตำฝังที่เขาจะประมาทมัวเมาคนที่เห็นคุณค่าของชีวิตนี่ต่างหากและตำฟัง,งที่เขาจะไม่ประมาทเขาจะไม่มัวเมาคุณค่าของชีวิตในตำฟังเราไม่ได้ว่าวัดเป็นปี10ปี2 0ปี โอ้ชีวิตคุณยังอยู่อีกเยอะยังได้อีกสิบปี10สิบปีเอางั้นกินก่อนเที่ยวก่อนเล่นก่อนโอ้สิบปีนี้ไม่มีค่าเลยแต่มาอยู่อีกอกี่ปีก็ไม่มีค่าแต่ถ้าคุณเห็นคุณค่าในชีวิตวใช่ป่ะโอ้ฉันจะต้องรักษาศีลทำสมาธิภาวนาะเอ่อทำความดีในเรื่องต่างวันเดียวคืนเดียวเขาอะมีค่ามากกว่าอีกมีค่ามากกว่าสิบปีนั่นนะเข้าใจไหมนี้คือเปริบเทียบส่วนต่างนะ ไล่กลับองมาต้องย้อนกลับมาด้วยเอาว่าถ้าอาวา่าฉันไม่ประมาทมัวมาในชีวิตส0ปีฉันเหลือ20ปีฉันเหลือ30ปีฉันเหลือโอ้นี่มันยิ่งดีไงท่านฟังยิ่งดีระวัดคุณค่าในชีวิตเนี่ยไม่ได้วัดตามเวลานี่ฟังให้ดีเวลาจะหนุ่มจะแก่จะน้อยจะมากอย่าไปดูตรงนั้นแต่ให้ดูที่ความไม่ประมาทให้ดูที่ความดีที่สร้างสั่งสมไว้ อันไหนมันดีมันมีนั่นคือมีคุณค่าไม่ว่าจะรูปแบบที่จะให้ชีวิตจบลงหรือเหลือต่อมันจะเป็นรูปแบบไหนสักรรมาการรุณค่านี่เขาก็คิดขึ้นมาในปัจจุบันเพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจกันในทางบริบทกฎหมายบ้านเมืองอะไรต่างๆแต่เรื่องความดีความไม่ดีของชีวิตนี้มีมานมนานแล้วถ้าเราเห็นคุณค่าความดีในชีวิตอยู่กี่ปีก็ได้ทั้งฝั่งตามเหตุตามปัจจัย ถ้าไม่เห็นคุณค่าในชีวิตมีอยู่ก็เหมือนไม่มีเหมือนคนที่ตายไปแล้วด้วยซ้ำเป็นคนที่แบาบว่าท,ทาไม่ดีในชีวิตเนี่ยนะเหมือนซากศพโภพประ,ประบอกว่ะอย่างคนที่ผิดสีเนี่ยเหมือนคนที่ตายไปแล้วคนที่มีสีเนี่ยโอ้เหมือนเทวดาอายุยิ่งยืนไปเลยต่อให้อายุสั้นอะตามความหมายในทางโลกคุณอาจจะอยู่ได้แค่วันเดียวคืนเดียวสองคืนตามที่คุณขึ้นเครื่องบินไปแต่ความดีคุณมีเนี่ยเหมือนเทวดา ดิวดานเนียยู่ๆนะเพราะว่าความดีมันมากคนชั่วทำความชั่วอยู่เรื่อยเหมือนผีคนตายไปแล้วที่ว่าถูกนำตัวไปเก็บไว้ในนรกคุณค่าของชีวิตเราไม่ดูที่เวลาแต่ดูดูที่การกระทำทางกายวาจาใจที่เป็นไปในทางกุศลน,นั่นเองนี่คือคำนมคุณศิษย์าที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ คุณอิสิทธิ์ท่านฟังข็อเขียนข้อความมาตามทางเว็บไซต์เหมือนกันว่าเออฟังรายการธรรมารับรุนเนี่ยฟังมาในเรื่องราวต่างๆแล้วรู้สึกว่าจุดนี้ก็ดีจุดนั้นก็ดีเออสามารถที่จะนําไปเผยแพร่ในที่อื่นได้หรือไม่ทางออนไลน์ได้หรือไม่อันนี้ยินดีทั้งฝังอนุญาตได้ช่องทางที่เราทําไว้ในตอนนี้ก็คือทาง Facebook Fanpage อนนี้ทาง f a c e b o o กกดแชร์ต่อได้เลย แชร์จากทาง Official Page นั่นแหละเพจเพียวธรรมะหรือว่าถ้าต้องการแชร์ผ่านทางไลน์ก็ที่เว็บไซต์ก็สามารถทำได้ไปที่เว็บไซต์ p e e ย t h a m มะ .com ฟังตอนไหนและมันสนใจใครรู้มีข้อมูลที่ดีกดแชร์ผ่านทางไลน์ก็ปีไว้ในไทม์ไลน์ของตนส่งต่อไปให้คนนั้นคนนี้ส่งลิงก์ส่งอะไรไปให้สามารถแบ่งปันได้ทุกฝั่ง การที่เราชักชวนคนอื่นให้ฟังธรรมให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ทุกฟังเป็นสิ่งที่ควรกระทำพระบรุทธเจ้าบอกว่าใครที่เป็นอมาตญาติสายโลิตที่เราพอจะบอกเขาแล้วจะเขาจะเชื่อฟังเราได้เนี่ยควรจะชักชวนให้เขามาอยู่ในมารู้ในมาตั้งไว้ในคุณธรรมที่เรียกว่าเรียสัตจสีการฟังธรรมแล้วจะทําให้เรามีความเข้าใจ แต่ฉันรุ่มลึกมากขึ้นในเอัจสรี4นี้ได้นี่คือที่คุณอภิเศกเกียรนะนำมาทีนี้ก็มีปริศนาบัตรชั้นๆนะครฟังมาจากคุณเกศถายินตระกูลหรือว่าเศรษฐายินตระกูลเนี่ยท่านพระเจ้าอ่านพิขอขอไปด้วยจากเขตยานนาวากรุงเทพมหานครเขียนมาขอซีดีแล้วก็เครื่องเล่น MP3 ว่าอยากได้รับถ้าต้องการขอรับซีดีนะทุกฝังก็ส่งเป็นซองเปล่าติสแตม9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400โดยดเอาซองกันกระแทกขนาด A5 ติดสแตม9บาทเขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองเอาไว้ เาซองกันกระดาษ A 5าเนี่ยพับแล้วก็ใส่ซองธรรมดาอีกซองหนึ่งซองข้างนอกธรรมดานี้ก็เขียนส่งมาที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ1น0่0หัวเล็บมุมซองนิดหนึ่งว่าขอซีดีรายการธรรมราบรุนทางเจ้าหน้าที่สอบประดจะจัดส่งกลับไปให้แต่ถ้าต้องการรับเครื่องเล่น MP 3เครื่องเล่น MP 3เนี่ยเป็นเครื่องเลนน้อยๆขนาดประมาณ ใหญกว่าโทรศัพมือถือนิดนึงถ้าต้องการรับอันนี้อยากจะให้กินติดต่อมาทางเว็บไซต์วั้งหวางว่าจะสะดวกกว่าไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะเขียนติดต่อมาใส่เบอร์ติดต่อไว้ด้วยทางเจ้าหน้าที่อาสาสมัครนี่เขจะติดต่อกลับไปเพื่อที่จะนําส่งนำอะไรให้ได้นี่คือไปเศนียบัตรที่ส่งมาจากคุณเศษฐายานวากรุงเทพ แลที่ท่านกำลังได้รับฟังอยู่นี้ก็คือรายการธรรมารับบรุณออกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าโดยมีข้าพเจ้าพระมหาภัยบูย์อภิปุโนจากวัดป่าด,ดอนไอโศเป็นผู้ดำเนินรายการแต่วันนี้เราก็ได้นำคำถามของท่านผู้ฟังที่ส่งมาทั้งทางไปรษณีย์เป็นไปรษณียบัตรส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ เปนเพจเฟซบุ๊กด้วยมาพูดคุยกันในเรงการบวชสามเณรและการการุณากาศเป็นประเด็นที่พูดคุยกันในวันนี้แล้วก็ค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ทุกฟัง่งข้าพเจ้าพระมาหาไยบุญอภีปุนโนก็ลาไปก่อนเจริญพร